โอเคค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยของสายที่พี่ปายทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้าง request หรือว่าขอร้องให้ช่วยในบางกรณีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าช่วยทุกอย่างนะคะเพราะว่าน้องแดนนี่เนี่ยก็ต้องทำงานเหมือนกันค่ะโอเค first class เนี่ยEvery single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเพื่อนๆและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกคนสบายดีไหมเอ่ยแหมตอนนี้นะคะพี่ปายก็สบายดีตามอัธยาภาพค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่ใครๆก็รู้นะคะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเป็นอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้พี่ปายก็หยุดพักงานหยุดพักบินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอสักพักเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะกลับไปบินต่อค่ะแหมช่วงนี้นะคะตอนที่ช่วงพี่ปายหยุดพักบินเนี่ยพี่ปายก็พยายามหาคอนเทนต์แบบดีๆคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องแอร์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมาเสนอให้กับน้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ทุกๆคนอาจจะแปลกใจว่าเอพี่ปายวันนี้พี่ปายจะนำเรื่องอะไรมาเสนอแต่วันนี้นะคะแหมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนำหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่พี่ปายได้ทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้มาเล่าสู่ให้กับน้องๆและท่านผู้ชมฟังนะคะแต่ว่าพี่ปายเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดเยอะเนี่ยมันจะนานอีกพอนานอีกเดี๋ยวน้องๆก็ไม่อยากดูอีกค่ะก่อนที่พี่ปายจะไปเข้าหัวข้อเรื่องนะคะแหมเกิดถ้าคนไหนยังไม่กดติดตามพี่ปายก็ช่วยกดติดตามพี่ปายด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งค่ะเผื่อวันไหนเนี่ยพอพี่ปายได้ผลิตคลิปออกมาน้องๆก็สามารถได้รับชมคลิปก่อนคนอื่นนะคะแหมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการกดสั่นกระดิ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังเรื่องตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่บริษัทที่พี่ปายทำอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ปายจะเล่าและอธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะรูปภาพประกอบทั้งหมดเนี่ยพี่ปายได้ขออนุญาตจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ในบริษัทนะคะแล้วก็พี่ปายก็ให้เครดิตเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีInstagram เพื่อนบางคนก็มี YouTube Channel นะคะแต่เดี๋ยวพี่ปายก็ให้รายละเอียดข้างล่างใต้ภาพนะคะส่วนภาพประกอบอื่นๆเนี่ยบางภาพเนี่ยพี่ปายก็จะให้เครดิตเกี่ยวกับบริษัทของพี่ปายค่ะเพราะว่าพี่ปายก็เอาภาพนี้มาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอามาจากเว็บไซต์ของบริษัทนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยของสายที่พี่ปายทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะจริงๆแล้วตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยก็เป็นหัวหน้านะคะหรือเขาเรียกว่า cabin manager หรือว่า purser นั่นเองค่ะ purser เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นหัวหน้าที่ in chargeทั้งเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโซนไหนก็ตามแต่นะคะแต่ว่าในแต่ละโซนนั้นเขาจะมีคนดูแลแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวพี่ปายจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะสำหรับหัวหน้าใหญ่หรือว่า cabin major เนี่ยเหมือนที่พี่ปายบอกนะคะว่า cabin major เนี่ยจะ in charge เรื่องทุกอย่างเลยจะ in charge เรื่อง service จะ in charge แบบความเป็นอยู่ของผู้โดยสารเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่ะซึ่ง cabin major นี้นะคะก็ถ้าตามปกติแล้วสมมติถ้าเราบิน wide body aircraftหรือเครื่องบินขนาดแบบใหญ่หรือว่าเราบินเครื่องบินขนาดแบบลำใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น 777, 787, 380หรือว่า Airbus เนี่ยเขาจะมีแบบ2โซนบ้างหรือ3โซนบ้างนะคะ Cabin Major จะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นธุรกิจหรือว่าชั้น First Class ค่ะแต่ว่า
ส่วนในชั้น Economy Class เนี่ยก็มีหัวหน้ารองอย่างเช่นพี่ปานั่นเองที่เป็นคนที่แบบดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ดูแลลูกเรือเซอร์วิสต่างๆในชั้นประหยัดค่ะซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามแต่ในชั้นประหยัดเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่ปานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารแบบคอมเพลนหรือว่าจะเป็นเรื่องเซฟตี้หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องมาหาพี่ปายก่อนใช่ไหมคะเกิดถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยพี่ปายก็ต้องแบบนำเรื่องราวนั้นเนี่ยไปปรึกษากับหัวหน้าใหญ่อีกทีค่ะเพราะว่านะคะเราทำงานเป็นทีมนะคะถึงแม้ว่าพี่ปายจะทำงานในชั้นประหยัดแต่พี่ก็ต้องมีคอมมูนิเคชันกับหัวหน้าของเราด้วยค่ะอันนี้นะคะเราพูดกันแล้วนะคะสำหรับหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองค่ะอันนี้เราก็หมดไปแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มตรงที่ในชั้น Economy Class หรือว่าชั้นประหยัดก่อนนะคะในชั้นประหยัดเนี่ยโอเคพี่ปายก็in charge นะคะในชั้นประหยัดแล้วก็ในชั้นประหยัดเนี่ยก็จะมีลูกเรือที่ทำงานในชั้นประหยัดด้วยค่ะหรือเขาเรียกว่า FA นั่นเองค่ะซึ่งน้องๆ FAน้องๆสจวตน้องๆแอร์เนี่ยคนที่ทำโซนนี้นะคะก็แล้วแต่อีกว่าจะทำกี่ปีนะคะ1ปี2ปี3ปี4ปีแล้วแต่ว่าเขาทำงานนานขนาดสมมุติถ้าทำงานดีหรือว่าทำงานแบบว่าแบบเรียบร้อยทำงานดีทุกอย่างโอเคก็สามารถเลื่อนขั้นได้เร็วหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามวินิจฉัยของทาง องค์กรของเรานะคะส่วน อีกน้องอีกคนหนึ่งหรือว่าตำแหน่งอีกคนหนึ่งก็คือเป็นตำแหน่งของแนนนี่ค่ะไม่ใช่ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กนะคะแต่ว่าน้องแอร์ที่ได้เทรนเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เนี่ยเขาจะมีการเทรนที่พิเศษกว่าลูกเรือคนอื่นนะคะน้องแนนนี่เนี่ยนะคะก็ทำงานในชั้นประหยัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะมีแบบว่าหน้าที่พิเศษอีกนิดนึงก็คือดูแลเรื่องเด็กน้อยหรือว่าเด็กทารกด้วยในไฟล์แต่ว่าอันนี้นะคะก็คือน้องแดนนี่เราเนี่ยจะช่วยเหลือผู้โดยสารในยามที่ผู้โดยสารรีเควสหรือว่าขอร้องให้ช่วยในบางกรณีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าช่วยทุกอย่างนะคะเพราะว่าน้องแดนนี่เนี่ยก็ต้องทำงานเหมือนกันค่ะแต่เหมือนที่พี่ปายบอกข้างต้นเนี่ยน้องๆแดนนี่ทุกคนเนี่ยเขาก็มีการเทรนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าเราจะเสิร์ฟอาหารอันไหนให้เด็กทารกหรือว่าให้กับน้องๆก็คือแบบดูแลเด็กๆบนเครื่องอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบแนนนี่ที่แบบทำงานที่บ้านนะคะคนละอย่างกันค่ะอย่าแบบอย่าคิดว่าเอ้ยน้องแนนนี่บนเครื่องนี้ทำให้ทุกอย่างไม่ใช่นะคะโอเคค่ะอันนั้นเราก็จบไปแล้วนะคะในชั้นEconomy Class ส่วนในชั้น Business Class เนี่ยในชั้น Business Class หรือชั้นธุรกิจนั่นเองก็จะมีFood and Beverage Manager นะคะซึ่งเป็นคนที่ in charge เกี่ยวกับผู้โดยสารในชั้นธุรกิจนั่นเองค่ะแล้วก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะเกิดถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับผู้โดยสารเนี่ยหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับลูกเรือในชั้นBusiness Class เนี่ย F&B ก็ทำหน้าที่เหมือนแบบว่าเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะคือก็ต้องรายงานกับหัวหน้าเควินเมเจอร์ด้วยซึ่งเป็นเพอร์เซอร์ใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนะคะก็จะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับน้อง FJ นะคะ FJ นี่ก็คือคนที่ทำงานในชั้นธุรกิจนั่นเองค่ะน้อง FJ เนี่ยก็เหมือนที่พี่ปานบอกนะคะพอเราทำงานในชั้นประหยัดได้สักพักหนึ่งบริษัทเขาก็จะพิจารณาแล้วก็เลื่อนขั้นให้ทำในชั้นBusiness Class ค่ะแต่บางครั้งนะคะน้อง FJ ก็ทำงานในชั้น Economy Class ด้วยค่ะแล้วแต่บางไซส์นะคะแต่น้องๆส่วนใหญ่ที่ทำงานในโซนนี้ก็ทำงานอยู่ในอีกชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็แบบมีความรู้กันมากเลยแล้วก็ทำงานดีกันมากเลยเท่าที่พี่ปายบินมานะคะก็ทำงานกันแต่ละคนนี่ทำงานน่ารักนะคะโอเคส่วน Kevin Major ก็มีหน้าที่ในการดูแลในโซน Business Class เหมือนกันนะคะก็ทำงานเหมือนกันค่ะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหัวหน้าก็ต้องแบบแก้ปัญหาด้วยเลยแบบนี้แหละนะแต่เหมือนทำงานในฟรอนต์เนี่ยก็ทุกตำแหน่งเขาก็ช่วยกันค่ะแต่ว่าเราจะต้องแบบว่า respect หรือว่าเราต้องให้การเคารพ
ในระดับของซีเนียร์จูเนียร์ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเราเลื่อนมาที่ first class กันค่ะ first class เนี่ยก็บาง destination เขาก็มีเครื่อง3โซนที่บินไปอย่างเช่นไปอังกฤษไปซิดนีย์ไปเมลเบิร์นไปบริสเบนอเมริกาฝรั่งเศสเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าบริษัทจะใช้เครื่อง3โซนเนี่ยบินไปที่ไหนบ้างนะคะโอเค first class เนี่ยถ้าจะพูดถึงชั้น first class แล้ว first class ก็จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูแลผู้โดยสารในชั้นนี้นะคะก็คือจะมีอยู่2ตำแหน่งก็คือ in flight chef นั่นเองนะคะ in flight chef เนี่ยก็เป็นเชฟหรือเขาเรียกว่าเป็นเชฟออนบอร์ดหรือเป็นพ่อครัวหรือเป็นเอาพี่ปายเรียกว่าพ่อครัวกันแล้วกันนะคะก็คือพ่อครัวเนี่ยเหมือนเป็นเชฟที่ดูแลผู้โดยสารในชั้น first class นะคะบางทีก็ทำแบบอาหารปรุงอาหารอะไรแบบนี้ให้กับแขกนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเข้าครัวหรือว่าทำกับข้าวเหมือนกับที่บ้านนะไม่ใช่นะคะแต่คือบนเครื่องบินเขาจะทำแบบแยกกันต่างหากอะไรแบบนี้ค่ะแต่พี่ปายยังไม่ลงลึกนะเพราะว่าเกิดถ้าลงลึกมากก็เดี๋ยวก็มันจะเยอะไปอีกนะคะแล้วอีกคนหนึ่งค่ะก็เรียกว่า FC FC เนี่ยก็คือเป็นลูกเรือที่ได้เทรนได้ทำงานในชั้นชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่ง FC จะทำงานคู่กับInflight Chef นะคะก็เหมือนว่าคือต้องทำงานด้วยกันนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเลื่อนไปสำหรับ380ซึ่งเป็นเจ้าปาวานของเรานั่นเองค่ะเครื่อง380เนี่ยนะคะถ้าแบบน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นในโฆษณาเกี่ยวกับสายการบินที่พี่ปายทำอยู่นะคะพี่ปายมั่นใจว่าทุกคนก็จะเคยเห็นเครื่องบิน380ใน YouTube หรือว่าในสื่อต่างๆนั้นแล้วอย่างมากมายเลยใน380เนี่ยตำแหน่งทุกตำแหน่งก็มีเหมือนกันหมดค่ะยกเว้นมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งบัตเลอร์นั่นเองค่ะบัตเลอร์เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่ทำในชั้น resident นั่นเองคือ resident เนี่ยก็คือเป็นผู้โดยสารที่มี personal assistant นะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าผู้โดยสารจะทานอะไรจะไปไหนคือ butler หรือ personal assistant เนี่ยจะช่วย assist ผู้โดยสารทุกอย่างเลยอันนั้นนะคะแต่พี่ปายไม่ได้บินเครื่อง380พี่ปายเลยไม่รู้ว่าเครื่อง380นี่สวยขนาดไหนแต่พี่ปายก็เคยไปแอบส่งใน YouTube ในโฆษณาของบริษัทนะคะก็ดูสวยมากเลยโดยเฉพาะ Resident เนี่ยสวยมากแต่คือราคาของตั๋วของ Resident เนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะคะเกิดถ้าใครอยากทราบเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกเรือนในแต่ละตำแหน่งในของบริษัทที่พี่ปายทำอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่พี่ปายก็หวังว่าทุกคนก็ได้ความรู้ไปนะคะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยก็มีตำแหน่งที่หน้าที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกสายการบินเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่องเซฟตี้เกี่ยวกับผู้โดยสารค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ย priority ของเราก็คือ safety first safety is our priorityก็คือสายการบินทุกสายเขาจะเน้นเรื่องตรงนี้เป็นสัดส่วนใหญ่ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆที่พี่ปายได้นำมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังนะคะแหมก็ทุกๆคนได้ทราบกันแล้วนะคะเกิดถ้าคนไหนใช้บริการสายการบินของพี่เนี่ยวันหลังเนี่ยพี่ปายว่าก็ทุกคนเนี่ยก็คงเข้าใจนะคะว่าใครทำที่ไหนตำแหน่งอะไรแต่ว่าถ้าทางที่ดีที่สุดนะคะน้องๆก็สามารถที่ป้ายชื่อได้นะคะว่าใครเป็นเคบินเมเจอร์ใครเป็นเคบินซีเนียร์หรือฟู้ดแอนด์เบฟเรจเมเนเจอร์ส่วนน้องFA หรือ FJ FC เนี่ยพวกน้องๆเขาเนี่ยจะมีแค่ชื่อเฉยๆแต่ไม่มีตำแหน่งบอกอะค่ะแหมก็มันเยอะมากแล้วก็พี่ก็ไม่สามารถบอกได้หมดนะคะว่าต้องดูอะไรยังไงเพราะว่าบางครั้งพี่ก็ไม่สามารถพูดรายละเอียดได้เยอะค่ะเพราะมันเป็นข้อมูลของบริษัทนะคะแต่นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่ปายได้นำมาแชร์กับทุกๆคนได้รับทราบ
ยังไงนะคะก่อนไปเนี่ยพี่ปายก็ต้องขอขอบคุณน้องๆผู้ทุกคนเลยที่ให้ฟีดแบ็กกับพี่ปายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กที่เราต้องสมควรปรับปรุงหรือว่าฟีดแบ็กในข้อดีนะคะอันนี้พี่ปายก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยและอีกอย่างหนึ่งพี่ปายต้องขอขอบคุณน้องๆและเพื่อนๆที่ช่วยแบบนำภาพมาให้พี่ปายมาช่วยประกอบเพื่อให้น้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรนะคะยังไงพี่ปายก็ให้เครดิตน้องๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจก็ติดตามน้องๆได้นะคะก็คือเกิดถ้าใครอยากจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของลูกเรือของแต่ละคนนี่เป็นอย่างไรบ้างก็น้องๆก็สามารถติดตาม IG หรือ YouTube ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะพี่ปายก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะแม้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยพี่ปายจะไม่บอกนะคะว่าพี่ปายจะทำวิดีโอแบบไหนมาให้น้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชุกรานมัสลามาไปแล้วค่ะ